ดูความกรอบได้ยินเสียงไหมประมาณนี้เลยบอกแล้วกรอบไม่โกหกสวัสดีค่ะกลับมาหาเรื่องมันฝรั่งอีกสักเมนูหนึ่งนะคะลูกใหญ่มากเลยเนาะสงสัยจะลูกเดียวนี้ประมาณ300กรัมได้วันนี้จะพาทำอาลูติกกี้นะคะเป็นมันฝรั่งปั้นก้อนแล้วก็ทอดอีกแบบหนึ่งแบบเนี้ยเป็นแบบที่แม่หญิงโดยส่วนตัวนี่ชอบกินมากมากกว่าแบบนั้นแบบที่เป็นมันฝรั่งต้มแล้วเอามาทำอันนี้แม่หญิงจะใช้เป็นมันฝรั่งสดทำไมถึงได้สูตรนี้มาเหรอมีกุ๊กคนหนึ่งแม่หญิงสั่งเขาว่าอยากกินอาลูติกกี้แล้วเขาก็ทำมาให้แล้วรสชาติมันแตกต่างออกไปจากที่เคยกินมาก็เลยถามเขาว่าเขาทำยังไงเขาก็เลยทำให้ดูว่ามันทำแบบนี้นะคะหมายว่ามันอร่อยดีมันเวลาเคี้ยวไปแล้วมันจะไม่เละไปเลยมันจะหนึบๆอ่ะก็มันดีก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะก่อนอื่นมันฝรั่งสดนะคะเอามาปอกเปลือกลักษณะมันรสชาติจะคล้ายกับเผือกทอดเต้าหู้ทอดจิ้มน้ำจิ้มบ้านเราอะเนื้อสัมผัสมันจะประมาณนั้นหมิ่งก็เลยชอบแต่ถ้าเอาให้คนอินเดียกินเขาจะบอกมันฝรั่งไม่สุกหรือเปล่าเย้อะไรไม่สุกดีฟรายซะขนาดนั้นทอดซะน้ำมันท่วมขนาดนั้นไม่สุกยังไงเนาะคือคนที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าอะไรก็ตามที่ไม่ต้มจนเละคือไม่สุกง่ายๆปอกเสร็จแล้วเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วเราจะต้องขูดโดยใช้ที่ขูดแบบนี้นะคะไวดีเป็นเส้นยาวๆเหมือนส้มตำเลยเดี๋ยววันหลังจะเอาไปทอดทำส้มตำทอดกินส้มตำทอดมันฝรั่งลองดูสิว่ามันจะเวิร์กไหมอยู่ว่างๆหาเรื่องทำเนาะเสร็จแล้วนะคะการใช้ที่ขูดแบบนี้ต้องระวังมือนะคะมันจะกินมือเอาเสร็จแล้วเราจะต้องมันฝรั่งเนี่ยตอนที่ขูดอ่ะมันจะมีน้ำนะคะเราจะต้องบีบเอาน้ำออกให้แห้งเลยเดี๋ยวเอาใส่ถ้วยก่อนถ้าบีบใส่เขียงแล้วมันจะต้องเลอะเละเทะแน่ๆเลยทีนี้เรามาบีบน้ำออกกันนะคะถ้าเราไม่บีบออกนะแล้วเราผสมไปเลยนะมันจะแฉะมากถึงบีบออกก็ยังแฉะนะคะแต่มันยังพอปั้นได้อ่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีไปสักถ้วยหนึ่งนะคะแป้งข้าวโพดนิดหน่อยเพื่อความกรอบนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาขิงสับพริกหั่นนิดหน่อยนะคะขอไปล้างมือแป๊บหนึ่ง
น้ำหมี่จะใส่เกลือนะคะประมาณช้อนหนึ่งไม่เยอะหรอกเพราะถ้าตัวนี้เค็มอ่ะเราจะปรุงรสไม่สะใจมันฝรั่งเค็มซะแล้วเราจะไปปรุงอะไรข้างนอกได้ล่ะแล้วก็จะใส่ชาร์ดมาซาล่านะคะสักช้อนหนึ่งยี่หร่าผงตั้งน้ำมันไว้รอเลยนะคะหลังจากคุกแล้วเราจะเอาไปทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นแห้งๆเงี้ยนะสักพักหนึ่งเขาจะแฉะขึ้นมาเชียวแล้วอาลูดมันฝรั่งทอดสูตรนี้นะคะมันกรอบนานถึงแม้ว่าจะทิ้งเอาไว้จนเย็นอ่ะมันก็แค่เย็นนะคะแต่มันไม่นิ่มมันจะกรอบอยู่อย่างนั้นอ่ะคือแม้แต่เย็นก็เราก็สามารถเอามาทำได ได้เป็นมันฝรั่งโดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปทอดเลยค่ะวันนี้ใช้กระทะเล็กนะคะแล้วก็หยิบมันฝรั่งมาปั้นเป็นก้อนนะคะแผ่ให้แบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็วางไปอารมณ์ประมาณทอดมันหาพื้นที่ว่างหน่อยทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลให้เป็นสีประมาณนี้นะคะเราก็รีดไฟลงเอาขึ้นได้เลยในก็จะเป็นตัวที่ทอดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวมิ่งจะทำเป็นวิธีกินนะคะว่าเขาผสมอะไรบ้างจะใช้สักประมาณ3อันละกันนะคะดูความกรอบได้ยินเสียงไหมประมาณนี้เลยบอกแล้วกรอบไม่โกหกใส่จานประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะราดด้วยโยเกิร์ตราดไปเลยนะคะชอบแค่ไหนใส่ไปโลดเ
เสร็จแล้วนะคะตามด้วยน้ำพริกผักชีอันนี้คือมิทาชัตนี่นะคะแต่ว่าน้ำพริกหวานไม่หญิงนอเอากันดื้อๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราจะโรยเกลือนั่นไงที่หมิ่งบอกว่าอย่าให้ตัวมันฝรั่งมันเค็มเพราะเดี๋ยวเราจะโรยเกลือไม่ได้ข้างนอกโรยเกลือไปนะคะตามด้วยยีราชาตมาซาลาพริกแดงหอมสับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอันนี้เป็นเซลล์นะคะหาได้แค่นี้แหละผักชีไม่มีนะคะไม่ได้ไปตลาดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนี่ก็คืออาลูติกกี้ในแบบที่แม่หญิงว่ามันอร่อยดีก็มาทำเอามาแชร์นะคะเผื่อใครจะอยากได้สูตรแบบนี้นะคะเวลาทานเนี่ยมันจะกรอบกรอบหนึบหนึบมันฝรั่งแล้วก็แบบกรอบอุ้ยบรรยายไม่ถูกต้องลองทำกินเองแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ